คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นการเล่นกับฟืนไฟเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับพอดีว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วผมเป็นเด็กๆชอบมาจับกลุ่มแล้วเล่นกันครับแล้วเผอิญว่าผมไปเห็นเด็กแถวบ้านเล่นกันแล้วเล่นอย่างหนึ่งครับสมัยเด็กยุค90เลยเขาเรียกว่ามังกรพ่นไฟครับบาร์บีคอนอ่ะนะเออใช่ก็เนี่ยเอาหมูมาปิ้งอร่อยดีทุยไม่ใช่ ก็คือมันจะเป็นแบบประมาณว่าให้ไฟลุกฟู่ขึ้นมาเหมือนมังกรพ่นไฟนั่นเองนะเขาเรียกกันเล่นแบบนี้นะซึ่งผมไปเห็นแล้วผมมองว่าเฮ้ยมันอันตรายนะมันอันตรายมากๆเลยทำไมเขาถึงเล่นกันนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับผมจะทำให้ดูว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงครับและผมจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและทำไมถึงไม่ควรเล่นครับอย่างนี้นะคืออยากให้ดูวิดีโอเนี้ยเพื่อเป็นข้อเตือนใจนะครับว่าแบบเฮ้ยทุกครั้งที่เราจะเล่นอันเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่ะมาอันดับแรกเรามาดูกันก่อนนะครับตรงนี้ก่อนเนี่ยจะใช้แค่เทียนนั่นแหละพูดง่ายๆแค่เทียนอย่างเดียวเลยนะครับวิธีการทำก็คือเขาจะเอาตรงเทียนเนี่ยฝนๆขูดๆออกมาเป็นเล็กๆใส่ในช้อนนะครับแล้วก็จุดไฟเผาให้มันเดือดครับพอมันเดือดละลายเป็นน้ำหมดแล้วเอาน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยครับแปะลงไปครับมันจะเป็นไฟพุ่งฟูขึ้นมาใหญ่โตเลยครับเนี่ยฟังแค่นี้ก็ดูอันตรายแล้วเห็นไหมมันดูแบบมันก็ดูไม่น่าเล่นแล้วแต่เด็กเล่นกันเต็มเลยผมงงมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนครับมาวิธีการทำครับเราเอาหินมาวางตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เอาช้อนวางใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะฝนเทียนใช้คำไม่ถูกนี่แบบว่าจ่อให้มันเป็นเล็กๆเงี้ยนะเพื่อที่จะต้มให้มันเป็นน้ำแบบพูดง่ายทำอย่างนี้เพื่อให้มันเร็วขึ้นจริงๆเราใส่ไปทั้งแท่งเลยก็ได้นะแต่มันช้าเราทำเล็กๆเพื่อให้มันเร็วจะได้ไม่เสียเวลานะตรงนี้มันจะเล็กจะหนาจะบางไงก็ได้นะแล้วแต่ว่ายิ่งบางมันจะยิ่งเร็วถ้ายิ่งหนามันจะใช้เวลาต้มนานก็คือเราจะต้มให้มันกลายเป็นน้ำเลยอ่ะเพราะว่าอย่างนี้แต่เราก็หาวิธีอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะจุดไฟด้านล่างนี้เพื่อที่จะต้มไอ้เจ้าเทียนตรงนี้ให้มันเป็นน้ำนะครับยังไงก็ได้ใครคิดวิธีจุดไฟอะไรออกจุดเอาไฟมาก่อจะเอาไม้ปั่นอะไรแล้วแต่เลยครับแต่นี่ผมเอาแบบง่ายๆเนาะผมก็ตัดหัวเทียนมาวางข้างล่างแล้วก็ไปเลยนี่ง่ายๆเราไม่เน้นยากนี่จุดไฟได้แล้วก็วางไว้แค่นี้แหละแค่นี้แหละอ่ะให้เราไว้อย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีตอนที่มันละลายหมดแล้วแล้วกันนะครับ A few moments later อ่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมตอนนี้คือเดือดปุดๆแล้วดูฟังเสียงปุดๆเห็นไหมครับนี่คือน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพ่นลงไปสาดลงไปนิดนึงเอาแบบเอานิ้วหยอกๆไปนิดเดียวเดี๋ยวดูนะว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะครับแต่กล้องถอยไปไกลๆนะจะไหลมามาดูนะครับมันอันตรายมากจริงๆนะดูนะไหนเหรอน้อยเกินทำไมดูคือเล่นก็กลัวอย่างที่เห็นไปคืออันเนี้ยผมก็ไม่เคยทำเลยนี่คือการทำครั้งแรกเหมือนกันนึกว่ามันจะง่ายไงเขาทำเอ้ยไม่ครับแสดงว่าเมื่อกี้มันเดือดไม่พอครับมันต้องให้เดือดมากกว่านี้ครับพอลงไปปุ๊บมันจะไฟพุ่งขึ้นมาเลยผมดูคลิปมาแล้วก็เห็นเด็กๆ เล่นมาเป็นอย่างนั้นนะครับเอาใหม่กันเอาใหม่อีกรอบนึงมันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะก็เอามาไม่ลองไม่รู้นะครับลองผิดลองถูกอ่ะนี่นะครับรอบ2นี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในยุค90เป็นคนทำครับคือผมเกิดไม่ทันไงไม่ทันได้เล่นอย่างนี้นะครับเกิดไม่ทันครับจากประสบการณ์จริงครับไหนอะไรมองไม่เห็นหน้าเลยไหนนี่ร้อนหมวกที่ใหญ่ไปไหนเนี่ยฮะนี่มองจากมุมบนนี่ไม่เห็นตัวเลยดูดิโอ้โหปิดไม่คิดเลยวันนี้แล้วก็รอให้มันละลายเป็นน้ำครับซึ่งตรงเนี้ยไม่นานเลยเพราะว่าเราฝนบังมากดูดิเห็นไหมเห็นไหมนี่ไฟยังติดอยู่ปะติดๆนี่เลยเป็นน้ำได้เห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นนี่แต่ในรอบนี้พอมันเป็นน้ำแล้วเราก็ต้องให้มันเดือดมากกว่าเดิมอีกเมื่อกี้มันอาจจะเดือดน้อยเกินไปนะครับคืออันนี้พอเราเห็นเป็นน้ำปุ๊บทิ้งไว้ก่อนอีกสักประมาณ5นาทีก็ได้เนาะให้มันแบบปุด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 เหมือนมันปุดปุดอย่างนั้นเลยแล้วข้างหลังอะไรนั่นแบ็คกราวสวยแบ็คกราวสวยนะแล้วมันแบบปุดปุดปุดแล้วค่อยสาดน้ำดูกันนี่นี่ตรงนี้คือเดือดแล้วครับฟังเสียงครับได้ยินไหมเห็นไหมน่าจะพอได้ยินข้างในก็แบบว่ามีแบบปุดๆเสียงมันแปะแปะแปะเปีย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 อะไรสักอย่างไม่รู้เสียงน้ำหรือเสียงช้อนหรืออะไรยังไงนะไปครับผู้เชี่ยวชาญยุค90ตอนนี้คิดว่าได้ยังครับเต็งลองเอานิ้วมาจิ้มดูสิฮะอย่างนั้นเลยเหรอนี่คือวิธีการทดสอบป่ะอ่ะโอเคผู้เชี่ยวชาญยุค90บอกว่าพร้อมแล้วมาเรามาดูกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเอาเอาเอาอ่ะโอเคอีกรอบนึงมาดูกัน
หูนี่เห็นไหมเอ้าหู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 เห็นไหมหูหูเอ้ยเอ้ยหูหูเห็นไหมว้าวเอ้ยเอ้ยอืมนั่นนะนี่คือมันไม่ลุกเลยทันทีนะตัวเองมันจะแบบเนี่ยหูเห็นไหมหูเห็นไหมหูว้าวหูทำรอบหนึ่งได้เยอะเลยนะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆหมดแล้วหมดเป็นไงครับดูอันตรายไหมล่ะครับเผื่อเพื่อนๆจะดูภาพไม่ชัดนะครับเราไปดูแบบสโลโมชั่นกันอีกรอบแล้วกันนะครับคือมันพุ่งขึ้นมาแบบน่ากลัวมากและเราไม่รู้ด้วยครับว่ามันจะพุ่งขึ้นมาตอนไหนใช่ไหมอ่ะนี่ดูครับนี่คือที่เสร็จแล้วนะครับก็มันจะไหม้ไปเลยน่าจะต้องเสียไปเลยนะครับช้อนนี้นะอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมไฟพุ่งมาฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าเลยถ้าอยู่ใกล้ๆเรียบร้อยครับคิ้วเคิ้วไปหมดแน่นอนนะครับนี่อ่ะนี่แหละครับก็คือมังกรพ่นไฟที่แบบค่อนข้างอันตรายนะเห็นไหมไฟปุ้มบ้ามปุ้มบ้ามเลยถามว่าสนุกไหมก็สนุกส่วนหนึ่งถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงตลอดเวลานะครับว่าความสนุกนี้มันมาพร้อมกับความอันตรายนะครับจะเล่นนะเล่นได้แต่ต้องมีความรู้และต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษนะครับถ้าอยากเล่นมังกรพ่นไฟดีนะครับมาทีนี้มาพูดถึงเรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าครับปกติน้ำมันจะต้องดับไฟใช่ไหมครับแต่อันนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมเราพรมน้ำลงไปแล้วมันถึงเป็นไฟลุกฟู่ขึ้นมาได้ครับคือผมจะไม่ขอพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์สูตรเคมีอะไรพวกนั้นนะครับเอาเป็นแบบว่าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับเช่นที่เป็นน้ำละลายอยู่ในช้อนที่เพื่อนๆเห็นนั่นนะครับณตอนนั้นมันคือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งเหมือนน้ำมันเลยครับมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากจนถึงจุดวาร์ปไฟได้ตรงนี้เป็นคำที่งงผมอ่านแล้วผมก็งงแล้วก็แบบพอได้อ่านคำอธิบายก็เข้าใจนะครับจุดวาร์ปไฟคือจุดที่อุณหภูมิของมันสูงถึงที่ไอระเหิดของมันสามารถจุดไฟติดได้ด้วยครับอาจจะเป็นภาพง่ายอ่ะสมมติว่ามันร้อนมากๆจนมีไอระเหิดครับไอระเหิดของมันจะลอยขึ้นมาบนฟ้าครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะมันจะลอยอยู่อย่างนี้ครับซึ่งไอจุดตัวเนี้ยติดไฟได้ด้วยครับถ้าเป็นปกติมันไม่ร้อนมากพอมันจะติดไฟไม่ได้ครับไอระเหิดตัวนี้แต่อันเนี้ยมันร้อนมากจนไอระเหิดสามารถติดไฟได้ด้วยครับพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้ครับเมื่อเราพรมน้ำลงไปปุ๊บด้วยการพรมครับน้ำมันจะเล็กมากใช่ไหมครับน้ำที่ลงไปปุ๊บมันจะเดือดและระเหยกลายเป็นไอในทันทีครับไอน้ำตรงนี้ครับจะไปทำให้น้ำมันเทียนที่ผมว่าเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยครับกระจายขึ้นมาในอากาศครับกระจายในรูปแบบละอองฝอยด้วยนะครับคือมันเล็กมากแล้วขึ้นมาสูงมาไกลมากแล้วก็ติดไฟขึ้นครับเกิดการระเบิดลุกไหม้แล้วก็จะเห็นเป็นลูกไฟแบบวูบขึ้นมานั่นเองนะครับดังรูปนี้เลยครับที่เมื่อกี้เราดูกันไปนะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นมาเป็นลูกวูบนี้เลยและด้วยเหตุผลนี้ด้วยครับเขาถึงเรียกชื่อการเล่นนี้ว่ามังกรพ่นไฟครับเพราะเขาก็สันนิษฐานประมาณนี้เช่นกันครับว่ามังกรสามารถพ่นไฟออกจากปากได้โดยใช้หลักการประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่ามังกรจะยังไม่มีจริงก็ตามนะครับแต่เขาก็คาดเดากันว่าเป็นประมาณนี้ครับนี่แหละคือหลักการทางวิทยาศาสตร์ของมันนะครับเพื่อมันจะเห็นเลยไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยครับเป็นไฟที่เกิดขึ้นมาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับ
ครั้งที่เราพรมน้ำลงไปปุ๊บเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าน้ำมันเทียนที่กระจายขึ้นมามันจะไปทางไหนมันอาจจะพุ่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับมาใส่เราก็ได้ครับถ้าเกิดมาทางเราล่ะไฟลุกขึ้นวูบเรียบร้อยครับหนวดเนิร์ดคิ้วผมไปหมดเลยนะครับผมถึงพยายามจะบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันอันตรายมากๆนะครับแต่ผมก็พอจะรู้อยู่เลยครับว่าถ้าผมยิ่งบอกว่าอย่าเล่นเพื่อนๆจะยิ่งอยากเล่นอยากเล่นอย่าเล่นยิ่งอยากเล่นนะครับเอาเป็นว่าผมเตือนไว้ว่าเล่นได้แต่ต้องมีความรู้ตรงนี้และต้องมีสติให้คิดเสมอว่าต้องเล่นด้วยความปลอดภัยเสมอนะครับจำไว้นะครับเล่นได้แต่มีสตินะครับนี่นะครับคืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆทุกคนเตือนเด็กไทยทุกคนที่คิดจะเล่นในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมเห็นแม่กับตาเลยนะเห็นเด็กแถวบ้านเล่นนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเป็นนะผมจำเป็นที่จะต้องทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนเพื่อนๆถึงอันตรายของมันนะครับหรือจะให้ดีที่สุดนะอย่าไปเล่นมันเลยกับฟืนกับไฟนะครับนี่มาดูนี่ครับนี่ดูที่นิ้วผมตรงนี้ครับเห็นไหมในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับ5ทริคสุดเจ๋งเกี่ยวกับไม้ขีดไฟนี่ครับผมโดนลวกครับขนาดแค่ไม้ขีดไฟนะผมยังโดนได้เลยคิดดูดิครับขึ้นชื่อว่าฟืนไฟปืนผาหน้าไม้มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้วครับต่อให้เรามีสติ 100% ป้องกันตัว 100% ก็มีโอกาสที่จะพลาดได้อีกครับมันอาจจะเกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝันขึ้นทุกเมื่อครับเพราะฉะนั้นทางดีที่สุดอย่าเล่นมันเลยครับอันตรายอันตรายอย่างนี้ไปเล่นแบบตุ๊กตาบาร์บี้เตะบอลดีกว่าประมาณนั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนนะครับโอเควันนี้ไม่ใช่แล้วครับที่ผมจะมาเตือนภัยเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีใหม่แห่งความสุขนะครับเขางดเขาดาวงดแต่กิจกรรมทุกอย่างก็ดีครับได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องครอบครัวที่บ้านนะครับก็จะเป็นปีใหม่ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเป็นปีใหม่อันแสนอบอุ่นและกันนะครับผมมองอย่างนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับและปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับเนี่ยมือไม่หายเจ็บอยู่เลยเนี่ยมังกรพ่นไฟ